ดังนั้นพระศาสดาตลอดชีวิตของพระองค์45ปีเนี่ยที่ประกาศธรรมะจากคืนตรัสรู้ถึงคืนปรินิพพานเนี่ยพระองค์จะพูดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวเพราะพระองค์ไม่มีเวลาในชีวิตเหลือพอที่จะคุยเรื่องอื่นดังนั้นหน้าตาของพระเจ้าจะไม่มีมาพูดเล่นพูดหัวหยอกล้อกับใครไม่มีไม่มีเวลาจะมาโกรธเคืองใครมาสนุกสนานกับใครเลยพระเจ้าจะใช้เวลาไปในการบัญญัติข้อธรรมอย่างเดียวดังนั้นแม้แต่พระเจ้ายิ้มมุมปากนิดเดียวพระอนุนยังสังเกต แสดงว่าพระเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีการยิ้มเลยหน้าตาราบเรียบปกติมากคนคนหนึ่งที่สามารถคุมกายวาจาใจได้ขนาดนี้นะโยมไม่ธรรมดานะพระเจ้ายิ้มมุมปากปุ๊บเนี่ยพระอนุนจะถามพระเจ้าว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าจึงแย้มพระสวนมุมปากนิดนึงพระเจ้าก็จะเล่าเช่นในสถานที่นี้เคยมีพระเจ้าเนี่ยมาบังเกิดขึ้นเนี่ยหลายพระองค์เคยปรินิพพานที่นี่นะแล้วก็เมืองนี้เคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองเจริญมากอย่างนี้ก็จะเล่าให้พระอนุนฟังคนที่มีปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอย่างรู้อดีตไปไม่มีประมาณมีจตุปปาตญาณญาณอย่างรู้อนาคตไม่มีประมาณเห็นหมดแล้วก็เห็นสภาวะที่หลุดออกจากระบบเกิดแก่เจ็บตายนี้คนคนนี้จะไม่สนใจอะไรเลยนอกจากสอนให้เราเนี่ยออกจากระบบนี้เถิดเพราะว่าระบบเนี้ยสร้างความทุกข์ให้เรานั้นไม่ว่าโยมจะทำบุญสุนทานไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์โยมก็แก่เจ็บตายอยู่ดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์บอกว่าแม้พระเจ้าจักรพรรดิจะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีปทั้งสี่เบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายได้เข้าถึงสุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงส์แวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอัปสรในสวนนันทวันแต่เธอนั้นเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยก็ไม่พ้นไปจากนรกกัมเนชานเปรตวิสัยเห็นไหมยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยในภาวะของความเป็นมนุษย์เนี่ยคือพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นทีคำว่าพระเจ้าจักรพรรดิของพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะจะต้องเป็นราชาหรือผู้ปกครองประเทศที่มีดินแดนจดมหาสมุทรทั้งสี่นะก็คือได้ครอบครองทั้งทวีปมีรัตนะคือแก้วเจ็ดประการ